รอแป๊บนะจ๊ะหนุ่มเดี๋ยวเสร็จละรอแป๊บนึงไม่นานไม่นานสวัสดีค่ะหนูชื่อโอเลี้ยงนะคะที่บ้านหนูอ่ะไม่ค่อยมีเงินเลยพ่อแม่ก็ป่วยหนูก็เลยไม่รู้จะมาทำอะไรยิ่งยุคโควิดเนี่ยหาเงินยากมากหนูก็เลยมาขายลูกชิ้นค่ะเนี่ยดูสิแต่ขายมาหลายวันแล้วอ่ะไม่มีลูกค้าเลยทำยังไงก็ไม่มีลูกค้าหนูก็เลยเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ค่ะนี่ทีนี้นะลูกค้ามากันตึมเลยไม่รู้เขามาดูอะไรกันโอ้ดีแต่จะเกิดอะไรขึ้นกับหนูต่อไปอ่ะฝากติดตามได้ในละครสะท้อนและเสียดสีสังคม LGBTQ Drama เดือนธันวาคมนี้นะคะเดี๋ยวดูขอขายลูกชิ้นต่อละลูกค้ารอนานบ๊ายบายจ้าอ๋อได้จ้ะแป๊บนึงนะจ๊ะหนูเอาอะไรจ๊ะอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวพี่เอาให้นะว้าลูกค้าเยอะมากเลยจ้าอ๋อเดี๋ยวได้แล้วจ้ะนี่มาแล้วจ้าโอ้รอแป๊บหืมอะไรนะอ๋อจ้าจ้าอ๋อได้จ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วจ้ารอรอแป๊บนึงจ้าแป๊บเดียว2 นาทีจ้าแป๊บนึงแป๊บนึง